ยอดมวยไทยผู้ที่ใช้ฝีไม้ลายมือความสามารถเฉพาะตัวบุกเบิกเพื่อไปสู่ความสำเร็จมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดทรยศต่อวิชาชีพย่อมประสบความสำเร็จอย่างงดงามและท่านผู้ชมทั้งหลายก็อยากดูเขาชกโปรโมเตอร์ก็อยากจัดเพราะจัดแล้วได้เงินไม่ต้องนั่งรอราชรถมาเกยเพราะเขามีราชรถประจำตัวอยู่แล้วนั่นคือฝีมือแม่ไม้มวยไทยเขาจึงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแม่นแล้วเขาคือบัวขาวบัญชาเมฆนั่นเองชื่อเสียงของบัวขาวโด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นถึงขั้นที่ว่าซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อตอนวัยเด็กเกือบทุกคนถือว่าบัวขาวเป็นไอดอลในช่วงปี2556ในขณะที่บัวขาวขึ้นชกรายการไทยไฟท์เขาก็เกิดมีปัญหาแตกหักกับหัวหน้าคณะเมื่อบัวขาวได้ออกจากค่ายนั้นและก็แยกตัวออกมาเป็นนักชกอิสระจึงโดนหัวหน้าคณะคนนั้นฟ้องร้องห้ามขึ้นชกถ้าหากเขาขึ้นชกจะเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทแต่บัวขาวจำเป็นต้องขึ้นชกในรายการไทยไฟท์เนื่องจากเขาเป็นแชมป์ไทยไฟท์ในปี2554หรือปี2011ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนมวยจำนวนมากที่ต้องการชมการชกของบัวขาวดีใจมากที่ผมทำตามฝันที่ผมตั้งใจว่าผมต้องชกวันนี้ให้ได้ถึงแม้วันพรุ่งนี้ผมจะต้องติดคุกผมก็ยอมครับและต่อมาจึงมีการห้ามไม่ให้บัวขาวขึ้นชกนะครับโดยอนุญาตให้ชกโชว์เท่านั้นห้ามชกเป็นอาชีพหรือชกจริงและต่อมาบัวขาวก็ได้ขึ้นชกโชว์ในรายการแม็กมวยไทยซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของเขาโดยขึ้นชกกับนักชกชาวสหรัฐอเมริกามาลิกวัสสันการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2556ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอานี่ก็คือมาลิกวัสสันนะครับนักชกจากอเมริกาสำหรับการชกครั้งนี้เป็นการชกโชว์วันท็อกเพราะว่าบัวขาวนี่ถูกห้ามชกจริงนะครับในช่วงนั้นว้าวบัวเป็นตาสแตกยืนบังสีตาให้บังนี่วิธีการชกเห็นบัวโอ้ยเป็นตาย่ำให้เอาขวานนะเห็นบัวบัวขาวเตะว้าวว้าวมันเล็กหน่อยอนุบาลนวลหน่อยเตะบัวขวานมาเห็นบัวเอาบัวขาวหนาล่าละบัดเออลองเบิ่งเอาเพิ่นเอาหนันเห็นบ่เตเบิ่นน่ะเอาเตเบิ่นน่ะแหละเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะเอาหนาวคักๆฝรั่งฝรั่งนี่โกเอาเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะโอ้โหเฮ้อว่าจังได๋ว้าวนอโอเคชับตาดูให้ดีวันท้อเอาหนันเอาหนันเห็นบ่พวนน่ะโอ้โหเบิ่งนี่ล่ะเว้ยเออบัวขาวตื่นแล้วบัดนี้ข้อพึ่งแล้วบัวขาวเอาพวนพวนน่ะโอ้โหพวนพวนฮ่าโอ้โหเออสมันค่อยเขี้ยวนะครับเนาะผมก็สิเห็นนี่ล่ะนิโก้ค่อยเขี้ยวหลังจากที่โชคคว่ําสลอของไอ้นิโก้แล้วก็ต่อไปก็ตีกันเท่าไหร่อันนั้นยกแรกเห็นบ่กรรมการกิติมศักดิ์โอ้โหเออถือเตะผ้าหมากอย่างยืนตัวแข็งแล้วงั้นนั่นแหละสลอแล้วก็เตะห้ำเท่านั้นเอากรรมการกิติมศักดิ์นะครับไอ้หมูแข้งทองผุดผาดน้อยวรุษว้ายเลี้ยบน้องห้ำกูห่อคนสลอนะเขาก็มั่นใจน่ะเขาก็เตะห้ำเลยล่ะเอาหน่ะที่ว่าพวดน่ะเห็นว่าดีดแข้งเพี้ยๆนั่นเอาจ้วงแล้วโอ้โหถือศอกเอาเอาโดนจริงๆนะครับนะเอานี่เป็นการชกโชว์นะแต่บัวขาวนี่เอาจริงแล้วบัวขาวหวนเอามันสลอไส้เอาหนันมืนบัวขาวว่ามาคดสลอไหมเนาะเอาช่วงนั้นก็โดนลงโทษนะครับเนาะบัวขาวเนี่ยห้ามชกจริงเอาพวนไหนเห็นว่าเตะคนเอิ้งนะเอานี่กลัวโดนแท่งเขาเอาเตะใส่เอาบัวขาวเนี่ยเอาโอ้โหเอาโดนอีหลีเนี่ยนะเ
เขาโป๊แควแล้วอ้าวนั่นเห็นปะเอ้าเจอศอกอีกแล้วเจอศอกสั่นแล้วโอ้นั่นโอ้โหเออเอาฟันศอกขึ้นเลยทีนี้เอาใจหายแล้วเอาเริ่มจะเอาจริงเอาเริ่มจะเอาจริงแล้วเอาลองมึงเออเอานั่นโอ้โหเออโอ้โหโอ้คอแทบหักแล้วพี่มาดว่าโอ้คือมองกรรมการแล้วเออว้าวคือว่าชกช่อนะเอานั่นถุยขังดักเลยอ้าอ้าโอ้เอาขอเสียกเลยเอากรรมการไม่นับเอานับไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นการชกโชว์นะนั่นเอาแอร์แล้วแน่ละพี่น้องดังบึ้มรัวถือกำปั้นกรรมการก็ไม่นับนะครับนะก็มีคอมเมนต์หลายท่านบอกว่ากรรมการไม่เป็นมวยที่จริงนับไม่ได้นะเพราะเป็นการชกโชว์เนี่ยนับแล้วจับยกมือให้ชนะนี่ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นการชกจริงนะพอยายแก่แล้วเฮงจับตาโดยพ่อยายแก่กับท่านประมุขเอานั่นเห็นว่าภาพซาจุ่มเข่าค้างดังคักๆแล้วงั้นดังหุ้ยเลยเอาแอร์แล้วเนี่ยตามหลักละคู่นี้ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับนะเพราะว่าเป็นการชกโชว์เอาแต่พอต่อยไปต่อยมาแล้วเอาจริงแล้วเอาบัวขาวว่ามักนะคนดำกว่าบัวขาวว่ามักพี่ดำดอทคอมไหมเนาะพี่มาดำกว่าแรงเด่นแล้วโอ้ยไส้แล้วแล้วและต่อมาบัวขาวก็ได้ขึ้นชกโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการไหว้ครูมวยไทยครั้งที่11นะนายขนมต้มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ชกโชว์กับนักชกชาวจีนนะครับเวยเจ้าเฉิงเอาจับตาดูให้ดีนะว่าบัวขาวจะน็อกอีกหรือเปล่าเอาเมื่อก่อนนี่ก็เดินทางไปชกที่ประเทศจีนนะแล้วก็มีนักชกชาวจีนนะอยากจะชกโชว์กับบัวขาวนะเอาผลก็ปรากฏว่าบัวขาวก็น็อกนักชกจีนคนนั้นแล้วก็ชกโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชกโชว์กับไอ้นักชกสหรัฐนะก็น็อกอีกแล้วครับมาดูครั้งนี้สิครับว่าเป็นยังไงเอานั่นเห็นบ่เพื่อนนะถ่ายรูปอยู่หุ่นเรียบมูสำหรับกรรมการในดูหน้าก็คุ้นๆนะครับนะใครๆพระฤหัสเล็กสิทธิ์ชุนทองถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะนี่เคยน็อกสามารถพยัคฆ์อรุณมาแล้วนะจะธรรมดาเลือนแหละเอาตอนนี้บัวขาวก็ร่างไหวครู่นะครับเนาะสำหรับนักชกชาวจีนเวยเจ้าเฉิงแล้วก็ใส่กางเกงสสิประภายิมนะครับนะเอาในช่วงนี้บัวขาววันช่าเมฆกำลังไหวครู่นะครับเนี่ยเอาก่อนจะมาจบท่าสุดท้ายแล้วก็เป็นท่ากวางเหลียวหลังแล้วก็ต่อด้วยพระรามแผลงสอนเห็นบ่ขวนนักชกเจ้าจีนมองนานนะยิ่งมาโหลดพะนะสำหรับสอนพระรามก็มี3เล่มนะครับเนาะเอาเล่มแรกนี่ที่บัวขาวไปยืมมามีชื่อว่าสอนไพรวาทเอาสอนอย่างยิ่งบ่ค่อยแม่นปานใดดอกพวนนะเห็นบ่เอานั่นๆๆเอานั่นโอ้โหหักแล้วนี่นี่เฮ้ยสอนมัมพลอยครับแกสอนไพรวาทเอาสอนต่อมาเป็นสอนอัคคณิวาทนะครับนะอันนี้ก็ยืมพระรามมากคือเก่าละเอางิ่งออกไปเอ้าทีนี่ถูกหักอีกแล้วย่นถิ่มมันน่ะไปตกใส่หัวหลานพ่อใหญ่นั่นป๊อกเลยทั้งนั้นเอาสอนสุดท้ายคือสอนพรหมาสนะอันนี้ก็ต้องแหวกเอาไม่ยังเอาคือบ่ได้เห็นตอนยิ่งเอาก็ตัดออกนะครับเนาะเอาเพราะว่าเขาอาจจะเซ็นเซอร์นะเพราะดอกสุดท้ายนี่ยิงถูกนะครับเนาะเอาสำหรับการชกในยกแรกกำลังเสียเริ่มขึ้นนั่นแหละเอากรรมการก็เรียกนักชกทั้งคู่เข้ามาบอกกติกาดูรูปร่างหน้าตาก็น่าจะเป็นอดีตยอดมวยไทยพระฤหัสเล็กสิทธิ์ชุนทองนะครับก็ไม่ได้เจอนานละ30-40ปีนะก็จำหน้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นการชกโชว์นะครับเป็นวันไหว้ครูครั้งที่11นะนายขนมต้มเอาพวกเราตั้งแต่วันที่17มีนาคมปี2557นะเอานี่ตากล่องมาแน่ครับแน่ๆเลยแล้วก็มีท่านผู้รู้นะเกจินะก็ได้เข้าไปโพสต์ใน Facebook ของเท้ากาดำห้ามพากย์คำว่าถอดมงคลนะเพราะมงคลเป็นของสูงก็งงอยู่เหมือนกันนะครับก็คงจะหมายถึงพูดเป็นภาษาอีสานหรือยังไง
ถอดมงคลเอาการชกเริ่มขึ้นนะครับเนาะเป็นการชกโชว์นี่เอาแต่ชกโชว์กับบัวขาวนี่ต้องระวังนั่นเห็นบ่การคว้าเกี้ยมันถือเอาเว้ยเจ้าเสียงเป็นไฟยางของเอาจ้วงด้วยมัดนั่นแหละเอาอีหลีกันแล้วเอาอีหลีกันแล้วนั่นเอาติดกันนะครับเอาถีบนานละร่องมึงจิ้วตีทำเม็ดสู้พนะกรรมการเปียดตะเปาะเป็นตะฮักนะเอาว่ายังไงเว้ยเว้ยเดินเข้าหานะเอาพวนบัวขาวเตะใส่เอาเตะขวาเข้าดุกซ่วงเอาเตะขวาเข้าดุกซ่วงขึ้นเขาต่อขาลงลุ่มไปเอาดูหน่วยก้านรูปร่างดีนั่นนักชกจีนเหมือนซูเปอร์บอลเอาบัวขาวแท่งเข้าเนี่ยอันนี้เป็นการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะแต่ต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าบัวขาวนี่มีทีเด็ดนะจ่วงมาแล้วเตะใส่เตะขาล่มอีกแล้วโอ้โหสวยจังฝรั่งพวกนั้นวันนี้หัวหลั่นมาวงกับข้างบ่มๆนะครับว้าวอเมซิ่งมวยไทยพนันละวะเอาบัวขาวแท่งเขาขนาดอ้าวนั่นนะเอาสำหรับรายการนี้ก็เป็นการจัดของรายการท็อปคิงนะครับเนี่ยขวัญนะเห็นบ่นะโชคกินมาสียันภาษาบัวขาวนะเอาว่าแท่งไหนบัวขาวโดดแท่งเขาอ้าวแรกๆนี่ก็ยังเบาๆอยู่นะครับนะโปรดจับตาดูบัวขาวนะว่าปันเด็กน้อยตีกันเนี่ยนะตอนแรกก็ตีกันยอกแยกยอกแยกปอกแป๊กปอกแป๊กกันนะพอถ้าผ่านไปก็เริ่มมาแล้วเริ่มเอาอีดีแล้วเอาหน่อยเห็นบัวเจ้าละแขฟาดหางนะเอาโชคกันลบนะครับนะเอาเจ้าเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะบวยเจ้าเชิงรู้สึกจะพิมพ์ที่กางเกงว่าเจ้าวันเถาะเอาเอาว่าจะให้เตะใส่ตัวบวกเขาเอานั่นเนี่ยเอานั่นอีกแล้วจระเข้ฟาดหางเอาโดดแท่งเขาเอาเริ่มแห้งขึ้นแล้วดิเอาจับตาดูให้ดีเอาเอานั่นเจ้าหกยังคือตกปอกหลดเอาถึงเตะขาติเอาต่อยเขาลำตัวน่ะต่อยลำตัวสลับใบหน้านะครับนะเตะใส่เขาพักแอลบวกเขาเทศทิ้งลงไปสำหรับท่านที่ห้ามพลาดคำว่าถอดมงคลนะก็ต้องเอาตามชาวโลกเขาเป็นไปนะครับนะนั่นเห็นบ่โอ้โหชาวโลกเขาเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วหมดยกแรกนะครับเนาะบอกว่าเป็นของสูงเดี๋ยวก็ห้ามพูดเลยถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายกันใหญ่ทุกภาษาเนี่ยจะสวยงามหมดนะเป็นของสูงนะภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันไม่ว่าภาษาท้องถิ่นภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางที่เป็นภาษาหลักเมื่อภาษาเป็นของสูงสิ่งที่ต่ำก็คือจิตใจมนุษย์นะมนุษย์ที่เหยียดภาษาเนี่ยโอ้โหจิตใจต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงนะเพราะหลายครั้งแล้วก็ต้องพูดบ้างนะครับนะเอามาถึงยกที่สองจับตาดูให้ดีเขาบอกว่าชกโชกับบัวขาวนี่ต้องระวังนะพวกไหนว่าถือเตะขนาดท้องในบัวขาวเนี่ยเอานั่นเฮ้ยนั่นเอาพวกน่ะตีเข้านะโอ้ยเอาฟันสอบเออเอาโดนเอาโดนอะไรวะหันเขาสั้นดังวะหันดังปอกหลดเสียอะไรอันน่ะเริ่มเอาจริงเลยเด้บัวขาวเนี่ยเอาล่องเบิ้งเอานั่นเอาตัดลำตัวต้อยไส้เตะไส้แล้วนักชกจีนเนี่ยขยับเข่าหาเอาเตะไส้เอานั่นโอ้โหเอาเข้าเต็มกรามนะเนี่ยเริ่มเอาจริงแล้วพันเถาะเอานั่นเอาจ้วงด้วยหมัดโอ้โหเอานี่โดนจริงนะครับนี่โดนเต็มเต็มเอากรรมการนับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาให้ชกต่อเอาเนี่ยตีแห้งไปนานแล้วบัวขาวเนี่ยต่อมาก็เริ่มเอาจริงเลยพันเถาะเนี่ยชกโชว์เทไรน็อกเท่านั้นไหมบัวขาวไหมเอานั่นต้อยเข้าไปข้างนะทั้งสองโอ้โหเห็นไหมเนี่ยโอ้โหโดนเต็มๆนะครับนะสะบัดแข้งด้วยนะเนี่ยสะบัดข้อด้วยเนี่ยโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องเว้ยเสียงสะเทือนมาหอดพี่แล้วขอนแก่นพี่แล้วที่ธรรมดาพี่เอา
เอาผลปรากฏว่านะครับนั่นสลบจริงๆนะครับนะยังบ่ท่านลูกยุ่งเอาสงสัยรับสนิทสิทธิ์ถามลงเอาลูกได้แล้วเอาลูกได้แล้วนะอันนี้คือการชกโชว์นะในงานไหว้ครูนะในขนมต้มครั้งที่11ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะไม่ใช่การชกจริงมันเถอะแต่บัวขาวก็น็อกอีกครั้งหนึ่งนะเอาจบสำนีแล้วครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ